สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel มี่ม่องวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดู Gadget Smart Home อีกชิ้นครับที่ผมใช้มาเป็นระยะเวลานึงแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เอามารีวิวเลยตัวนั้นก็คือ Yee Light Strip Plus นะครับผมซึ่งตัวเนี้ยจะพิเศษคือมีฟังก์ชันมาเยอะมากๆจะเป็นรุ่นใหม่นะครับก็คือจะเป็นรุ่น Plus นั่นเองแต่ตัวนี้เขาก็วางขายมาได้สักระยะนึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกล่องกันดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรมาบ้างนี่มาพอดีผมเอาออกมาใช้แล้วนะมันก็จะไม่มีอะไรเลยเละเทะมากมาดูฟังก์ชันที่เขาไฮไลท์กันก่อนเลยนะครับก็จะเป็นสามารถใช้กับ Google Assistant ได้คือใครที่ไม่มี Google Home มีนี้เนี่ยก็สามารถใช้ Google Home ในมือถือแล้วก็สั่งงานผ่านเสียงตรงนั้นได้เลยนะครับมาดูตัวผลิตภัณฑ์ของเรากันดีกว่านี่คู่มือโยนทิ้งไปนี่ครับผมแกะกล่องออกมาแล้วเราก็จะได้ตัวปลั๊กแบบ US นะครับก็สามารถใช้กับหัวแปลงบ้านเราได้เลย okay. ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเอาไว้เปิดปิดไฟหรือว่าจะเอาไว้รีเซ็ตการตั้งค่าตัว Wi-Fi ก็ได้ตรงนี้ตอนแรกมันยังไม่ได้ต่อมาโอ้เละเทะจังเลยเนี่ยโอเคอันนี้จะเป็นเซ็ตพาวเวอร์ก็ต่อกับตัวชึบตัวสายไฟ LED อันนี้แล้วที่เหลือมันก็จะเป็นอันนี้แหละเขาจะมีความยาวมาให้เริ่มต้นเนี่ย2เมตรนะครับก็คือไอ้หลอดไฟ LED เนี่ยเราได้มา2เมตรซึ่งตัวเนี้ยสามารถต่อได้ถึง10เมตรก็คือซื้อไอ้ตัวเล็กๆมากล่องละเมตรได้ประมาณ8อันเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับมันจะเป็นแบบนี้นี่ซึ่งผมซื้อมานี่กี่กล่องแล้วเนี่ย1 2 3 4 5โอเคตอนนี้ผมก็มี5กล่องแล้วตอนนี้ก็ขาดอีก3กล่องนะถึงจะได้แม็กของมันเลยก็คือ10เมตรเพราะที่เขาให้มาเนี่ยมันได้2เมตรนะครับผมการต่อก็ง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนเลยตัวนี้ที่เขาให้มามันจะยาวเมตรนึงราคาประมาณ 2-300 บาทเอาไอ้ตัว2เมตรมาวางไว้ก่อนมันเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะอันนี้คือหัวมันเลยอันนี้นะครับเมตรนึงเนี่ยได้แค่นี้เองโคตรสั้นอ่ะอันนี้ก็ประมาณ250บาทถ้าจำไม่ผิดนะครับเราก็เอาขั้วด้านนึงอ่ะมันจะมีอันนี้ไม่ใช่นะมันจะมีตัวเมียกับตัวเมียอันนี้ตัวผู้ดูยังไงว่าตัวผู้มีตัวที่ให้เสียบครับแล้วเขาก็จะมีอันนี้มาให้ซึ่งตัวนี้มันจะมีกาว2ด้านด้วยและตัวสาย LED มันก็จะมีแบบเทปกาว2ด้านเหมือนกันนะ2อันเลยอันนี้ก็ต่อเข้าไปชิปแล้วก็ใช้ตัวนี้หลอกแป๊บเรียบร้อยแล้ว okay. ซึ่งตัวนี้เขาก็ไม่ค่อยแนะนำให้เอาไปใช้ข้างนอกหรือเอาไว้ใช้ outdoor นะครับเอาไว้ใช้ indoor แต่มันก็สามารถกันน้ำได้อยู่นะครับไอสายไฟยีไลท์เราเนี่ยเดี๋ยวเรามาต่อให้ดูก่อนว่า7เมตรเนี่ยมันยาวแค่ไหนมาเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นหลังจากต่อ5กล่องก็จะได้7เมตรนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้เลยเยอะมากๆเดี๋ยวได้อยู่อันนี้จะเป็นตัวสวิตช์เปิดปิดแต่สามารถควบคุมได้ผ่านแอปเลยนะอันนี้ก็ไม่จำเป็นก็ได้เดี๋ยวเรามาใช้งานกันเลยดีกว่านะครับขอไปเสียบปลั๊กแป๊บหนึ่งเรียบร้อยเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆมองไม่เห็นพอดีกล้องมันอยู่ใกล้นะเดี๋ยวขอมาไว้ตรงนี้แล้วกันมาลองใช้งานของจริงกันเลยดีกว่าอันนี้กดครั้งนึงชึบมันก็จะเปิดแล้วถ้าเกิดไฟดูดตานี้คืออันนี้คือคลิปสุดท้ายของผมแล้วนะกดทีนึงมันก็คือจะปิดแต่ว่าเราสามารถกดค้างได้สีมันก็จะโฟแล้วนะถ้าเรากดค้างค้างไว้มันก็จะโฟร์สีของมันเลย wow. เหมือนตัวอะไรมีแต่หัวโอเคเดี๋ยวเราปิดไปก่อนมาเอ้ยตะกี้ได้สีที่แบบสามารถมองเห็นได้แล้วโอเคสีส้มแล้วกันอาจจะลุงลังหน่อยนะคลิปนี้ no. อันนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในแอปแล้วก็ฟังก์ชันที่มันสามารถทำได้ก่อนดีกว่ามาเริ่มฟังก์ชันแรกก็คือ voice control อันนี้คือสามารถควบคุมผ่านเสียงได้นะเดี๋ยวผมจะลองควบคุมผ่านเสียงให้ดูก่อนเลยอย่างแรกฟังก์ชันแรกของเขาก็คือโอเค turn on lightอันนี้ก็คือฟังก์ชันง่ายๆเลยก็คือเปิดไฟนะครับสั่งผ่านเสียงเปิดไฟแต่เราก็สามารถทำให้มันได้เยอะกว่านั้นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสั่งให้มันโฟลหรือว่าสั่งให้มันเปลี่ยนเป็นสีได้เฉพาะสีหนึ่งก็ได้เดี๋ยวผมเปิดแอปคู่ขนานกันไปเลยดีกว่านะครับจะได้เห็นด้วยกันนี่ขยับที่มาให้ขึ้นกันอันนี้เวลาผมสั่งเสียงเนี่ยก็สามารถสั่งตรง Google Home ตรงนี้ได้เลยนี่มันก็จะมีไฟห้องนั่งเล่นของผมเนี่ย3ดวงตรงนี้ก็คือผมจะมียี่ไลท์2อันแล้วก็จะมียี่ไลท์สติปอันนี้อันนึงเราก็สามารถกดเข้านี่ก็สามารถเปิดไฟจากตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เปิดปิดหรือว่าจะเบาหรือว่าจะกดเข้าไปข้างในไฟ3ดวงตรงนี้ก็สามารถควบคุมแต่ละอันได้เลยเหมือนกันกดตรงนี้นะครับอันนี้ลองหลีไฟไฟมันก็จะหลีแล้วปิดไปก่อนอันนี้ก็คือการสั่งงานผ่านเสียงก็สามารถสั่งได้ผ่าน Google Home นะครับเดี๋ยวเรามาดูแอปที่ใช้ควบคุมของมันกันเลยดีกว่ามันก็จะเป็นแอป Yee Light นะครับก็จะเป็นแอปของมันโดยเฉพาะลุงหลังเต็มตัวเลยนะแต่ว่าเราสามารถใช้กับแอป Mi Home ก็ได้นะครับก็จะเป็นแอปของ Xiaomi แต่นี้ผมลองแบบออริจินัลของเขาให้ดูก่อนแต่ผมไม่ได้เชื่อมต่อให้ดูนะครับเพราะมันง่ายมากก็แค่กดบวกตรงนี้แล้วก็ Add Device แล้วก็เลือก Yee Light Strip แค่นั้นเองก็เสร็จแล้วนี่ตรงนี้เลย
แต่ปกติแล้วมันก็จะป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เรากดเชื่อมต่อเลยนะครับ okay. ตรงหน้าต่างหน้าแรกเนี่ยเราก็สามารถกดเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนี่ถือว่าเร็วมากเลยนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูชึบเปิดชึบปิดนี่หน้ารูมอันนี้คือผมเซตเอาไว้ว่ามีไฟ2ดวงแล้วก็มีอันนี้อีกอันนึงยี่ไลน์สติปนะครับก็สามารถเปิดตรงนี้ได้ปิดไปก่อนโอเคอันนี้คือที่ผมเซตเอาไว้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่ใช้ขอปิดก่อนครับคือตัวนี้มันก็จะมีถึง16ล้านสีเลยนะครับมันจะมีอะไรเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวเรามาดูซิอันนี้คือ16ล้านสีของเขาใช่ไหมเนี่ยเต็มไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวขอปิดไปก่อนนะครับมาดูหน้าต่างถัดไปกันเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นโฟล์ครับก็คือเราสามารถให้มันไหลไปเองได้แบบนี้โฟล์สปีดคือแบบให้มันไปเร็วๆเลยเนี่ยสีมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับไอ้ที่เห็นมันไม่สว่างมากเพราะว่าผมตั้งค่ามันออยนิดเดียวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นหน้าผมหรือว่ากล้องมันจะทำงานหนักไปนะครับ okay. อันนี้สามารถให้มันช้าได้ก็กดตรงนี้นี่ Full Speed มันก็จะเหลือนิดเดียวแล้วเราก็สามารถปรับเนี่ยตรงเนี้ยชึบถ้าเกิดว่าสว่างสูงสุดก็จะประมาณนี้นะครับผมคือหน้าผมแทบหายไปแล้วจะเห็นแต่หัวลอยขึ้นมาเดี๋ยวปิดไปก่อนตรงนี้เราก็สามารถเลือกสีให้มันโฟลว์ได้เลยนะครับข้างบนมามาดูฟังก์ชันที่3เลยนะครับก็เป็น Group Control ก็สามารถใช้กับไฟดวงอื่นๆได้อันนี้ผมมีไลท์อยู่ในมือตรงนี้พอดีเลยเดี๋ยวลองมาเปิดไฟดูนะครับอันนี้ผมเซตเอาไว้แล้วว่า Living Room เนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีไฟ2ดวงแล้วก็จะมียี่ไลท์สติปตัวนี้ลองกดเปิดปุ๊บมันก็จะเปิดพร้อมกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น Group Control นั่นเองมาดูฟังก์ชันต่อไปกันเลยดีกว่าปิดไปก่อนชึบชึบชึบเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูฟังก์ชันต่อไปกันเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็น Sync with Music ก็คือสามารถให้มันเล่นสีเนี่ยผ่านดนตรีหรือว่าผ่านเสียงได้เลยนะครับมันก็จะมีให้เลือก2แบบเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอยี่ไลท์กันเลยดีกว่านี่กดเข้าไปกดตรงนี้แล้วก็กด Music Mode ก็คือมีให้เลือกตรงนี้ Flow on Microphone ก็คือไมโครโฟนเนี่ยถ้าเราพูดหรือว่าเราร้องเพลงมันก็จะขยับตามนะครับเราก็จะมีตรงนี้ Flow on Internal Audio หรือว่าเราเปิดเพลงในมือถือก็ได้มันก็จะเล่นไปตามทำนองเพลงนั่นเองเดี๋ยวเราลองมาโฟออนไมโครโฟนกันดีกว่านี่ฮัลโหลนี่มันก็จะตามเสียงพูดของผมเลยนะครับเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าผมหยุดพูดมันก็จะไม่เล่นสีนะครับมันก็จะอะไรทำนองนี้เลยถ้าเกิดว่าผมเปิดนี่ข้างในถ้าเกิดว่ามีเพลงที่ผมเปิดเนี่ยอันนี้คือกดโฟออนอินเทอร์เนลออเดโอแล้วถ้าเพลงมันเปิดอยู่มันก็จะเล่นไปตามเพลงนะครับผมมาหยุดกันเดี๋ยวขอปิดก่อนนะครับมันมีแสงรบกวนวิดีโอนี้อาจจะเห็นผมเบลอๆบ้างหรือว่าแสงไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามันอย่างที่เห็นนะผมอันนี้คืออย่างสุดท้ายก็เป็น flexible material นะครับคือแบบสามารถงอบิดมัดอะไรได้หมดคือทนทานมากอันนี้ผมใช้จนแบบน่าจะขาดได้นานแล้วแต่มันก็ยังสามารถใช้ได้อยู่เลยนะครับคือทุกคลิปที่เห็นมันมีแสงไฟคือผมเอาไอ้พวกนี้ไปห้อยไปโหนไปมัดต่างๆนานาเลยนะมันก็ยังสามารถอยู่ได้ถึงทุกวันนี้เรียบร้อยครับผมอันนี้จะเป็นฟังก์ชันต่างๆที่เขาไฮไลท์เลยนะแต่ก็ยังมีอีกฟังก์ชันนึงที่ผมอยากแนะนำก็คือ Color Picker อันนี้นี่เองชึบก็กดเข้ามาตรงนี้เราสามารถเอากล้องเนี่ยไปเลือกสีแล้วก็กด Apply มันก็จะเป็นสีนั้นเลยนะเดี๋ยวลองดูครับผมเอาลองสีแดงตรงนี้ชึบกด Apply นี่ตัวยี่ไลท์เราก็จะได้สีแดงมาเลยนะครับกดสีขาวตรงนี้ชึบมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวเลยนะครับสามารถทำแบบนี้ก็ได้ด้วยคือแบบเจ๋งมากๆเดี๋ยวปิดสีไว้ก่อนเรียบร้อยครับอันนี้จะเป็นฟังก์ชันต่างๆแล้วก็การใช้งานของเจ้าตัว Yee Light Strip นะครับอันนี้ผมก็อยากจะทำรีวิวตัวนี้มานานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสสักทีนึงก็จะเป็นอีกหนึ่งแกดเจ็ตสำหรับสมาร์ทโฮมของผมนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมก็จะใช้คู่กับ Yee Light อีก2ดวงในการเซตไฟต่างๆเรียบร้อยครับผมลุงลังมากเดี๋ยวขอถอดออกก่อนเดี๋ยวจะให้ดูว่า7เมตรเนี่ยมันเยอะแค่ไหนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแกดเจ็ตสมาร์ทโฮมที่ผมอยากจะเอามาแนะนำนะครับผมก็ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็การเชื่อมต่อผ่านยี่ไลท์แอปเนี่ยมันก็ลื่นไหลแล้วก็เร็วมากๆโอเควันนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดแกดเจ็ตจริงๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมอัพคลิปวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ